Happy Games Good luck สวัสดีครับทุกคนครับพบกันอีกครั้งกับ Lucky Game กับพี่โชคอยู่แค่เอื้อมนะครับใครจะเอื้อมไม่ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่ความสามารถคุณคนนั้นในการที่จะทายสินค้าทายของที่เข้ามาในรายการกับเราเมื่อวานเป็นเรื่องราวของหนังสือหัตถนิยายชุด3เปิดพลนิกรเกมหงวนนะครับ46เล่ม 2,700 กว่าบาทเท่านั้นเองใครยังไม่มีไปหาไว้นะครับเพราะหนังสือเล่มนี้ตลกมากๆแล้วก็เขียนได้สุดยอดมากๆที่สำคัญที่สุดนะครับคนอย่างปออินทปาลิตผมไม่ทราบว่าในชั่วชีวิตนี้ผมจะได้เจอใครแบบนั้นอีกหรือเปล่าเขียนดีจริงๆครับวันนี้ก็มีอีก3ข้อเช่นเคยครับ3ข้อนี้เริ่มจากคำถามข้อที่1คำถามข้อที่1เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลูกแก้วค่ะลูกแก้วแก้ววิเศษบอกครับใครงามเลิศในปัตตภีน้องทรายค่ะตัวเองพูดเองเลยนะฮะคือตัวเองก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าลูกแก้วนี่สวยจริงๆครับลูกแก้วที่เห็นอยู่นี้จะต้องตั้งตรงนี้นิดนึงจะได้เห็นชัดๆเห็นนะฮะชัดขึ้นนะครับลูกแก้วที่ว่านี้เป็นลูกแก้วมหัศจรรย์เรียกว่าไบโอสเฟียร์เป็นระบบนิเวศวิทยาขนาดเล็กที่จำลองย่อส่วนโลกของสิ่งมีชีวิตลงไปในภาชนะสุญญากาศนำเข้ามาจากประเทศอิตาลีครับเป็นระบบปิดนะครับผ่านเข้าออกได้เฉพาะแสงเท่านั้นภายในนี้มีกุ้งโอปีอุล่าพบได้เฉพาะที่เกาะฮาวายและสาหร่ายช่วยทำให้น้ำสะอาดและก็ให้ออกซิเจนแก่กุ้งกุ้งนี้จะอยู่ได้ถึง10ปีในนี้มันมีกุ้งอยู่และมีสาหร่ายที่พูดถ้ามันโดนแสงสว่างสาหร่ายก็จะสามารถสร้างออกซิเจนได้กุ้งมีออกซิเจนก็จะอยู่ได้เห็นกุ้งวิ่งเงี้ยเล็กๆนั่นนะครับและนี่เป็นระบบปิดหมดไม่มีตรงไหนเปิดเพราะฉะนั้นปิดหมดทุกอย่างนะครับอยู่ได้10ปีที่ว่ามันอยู่ได้10ปีเพราะมันจะไม่มีผู้ล่าในสังคมชีวิตจริงๆมันจะมีผู้ล่านะครับเรานำมันจากร้านเด็กคอมาร์ดดิเอ็มโพเรียมชั้น4เป็นสุดยอดของการประดิษฐ์อะไรออกมาอีกอย่างนึงสุดยอดจริงๆ10ปีไม่ต้องเลี้ยงมันอยู่ในนี้ของมันเองมันก็ว่ายไปว่ายมาอยู่กับเรา10ปีไปไหนมาไหนก็เอามันไปได้แต่ต้องโดนแสงสว่างไม่โดนไม่ได้น่าสนใจมากน่าสนใจจริงๆราคามันควรจะเท่าไหร่2ราคาครับราคาที่1เอาไป 5,700 บาทไม่พอใจราคาที่2เอาไป 6,700 บาทต่างกัน 1,000 บาทราคาไหนครับตอบคำถามเราก็จะสามารถตั้งชื่อกุ้งของเราได้เพราะว่ามันอยู่กับเราตั้ง10ปีแล้วก็จำมาว่าตัวไหนเป็นตัวไหนแล้วก็ไอ้กุ้งตัวนี้ชื่ออะไรกุ้งตัวนี้ชื่ออะไรผู้แข่งขันของเราตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอบถูกเพียง8ท่านตอบผิด12ท่านคำตอบที่ถูกต้องจริงต้องตอบว่า 6,700 บาทครับและผู้แข่งที่ตอบได้ถูกต้องและเร็วที่สุดมีชื่อว่าคุณกมลวรัตน์เกียรติวรพงษ์ครับสวัสดีครับคุณกมลรัตน์ดีใจมากเลยดีใจใช่ไหมดีใจมากตื่นเต้นความรู้สึกเดียวกับเข้ามหาวิทยาลัยได้เลยอ๋อเยี่ยมมากเธอเข้ามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเธอเรียนอยู่ที่รามคำแหงคณะมนุษยศาสตร์ฮะไม่ใช่เรียนอยู่ที่กำลังจะเรียนปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะคณะอะไรจ้าหนูวิศวกรรมศาสตร์ค่ะกมลรัตน์หายตื่นเต้นยังค่ะโอเคนะอีก2ข้อนะเอาแสนไปเรียนหนังสือให้ได้นะกมลรัตน์เพราะนี่คือคำถามข้อต่อไปของเธอคำถามข้อที่2เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตะกร้านะครับใช่ไหมฮะเมื่อกี้เอากุ้งมาคราวนี้เป็นตะกร้านะครับอ้าวละตะกร้านี้นะครับแต่กุ้งยังน่าสนใจอยู่ดีนะชอบจริงๆนะ10ปีอยู่นานกับแฟนอีกนะจะบอกให้ อ้าวจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้ตะกร้าแน่มากกว่านี้ก่อนตะกร้าที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นตะกร้าขนมสำหรับใส่ขนมตามเทศกาลต่างๆคนจีนเช่นวันตรุษวันศาสตร์จีนนะครับทำมาจากไม้ไผ่แล้วก็นำมาสารแล้วก็ลงลักเคลือบด้วยลักอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นำมาเขียนลายทองชิ้นนี้เนี่ยนะครับเป็นของประเทศจีนทางตอนใต้นะครับเป็นของดั้งเดิมทั้งหมดไม่ได้มีการนำมาตกแต่งใหม่ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับมีอายุประมาณ50ปีครับ
เท่มากเรานำมาจากร้านพาโกด้าศูนย์การค้า River City 4พยาของเก่าๆเนี่ยเท่ๆมีเห็นนะเปิดออกมานี่เดี๋ยวเปิดให้ดูก็ได้ชูแวบเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเห็นนะเท่มากคุณเคยเห็นนะเคยดูหนังจีนใช่ไหมอ๋อเคยเห็นนะจ้านั่นแหละที่เขาไปเขาจะหิ้วมาแล้วก็หิ้วไปนี่แหละเนี่ยเขาหิ้วอย่างนี้นี่แหละสมัยก่อนเขาหิ้วอย่างนี้คุณว่าราคาเท่าไหร่มันเก็บความร้อนได้เหมือนกับอันพวกที่แบบเคยเห็นที่เขาเป็นซึ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเก็บนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยได้นิดหน่อยไม่ใช่เหมือนแบบเยอะๆเท่าไหร่อืม50ปีมาจากเมืองจีนรู้จะกลับไปคิดที่บ้านก่อนไหมลูกแค่ถามว่าราคาเท่าไหร่เท่านั้นเองค่ะเท่าไหร่30,000 30,000ดีมากเป็นราคาที่ดีมากแจ๋วมากแต่แพงไปรู้ฟังราคาจะตกใจเนี่ยพอเราบอกไปเสร็จต้องแย่งกันซื้ออันนี้จริงๆสองราคาให้เลือกราคาที่หนึ่ง 6,000 บาทหรือราคาที่สอง 7,000 บาท 6,000 กับ 7,000 เนี่ยต้องแย่งกันซื้อ เท่าไหร่ดีว่าไงกำมงลักกำมงลักคิดว่านะคะถ้า 6,000 เนี่ยมันก็จะชั้นละ 2,000 ใช่ไหมมันมี3ชั้น 6,000 กับ 7,0006,000 บาทค่ะยืนยันคำตอบครับ6,000 บาทยืนยันค่ะค่ะกดสิครับค่ะกดค่ะ 6,000 บาทเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องครับคุณกมลราชครับถูกไปแล้วข้อนี้เพราะฉะนั้นคุณเหลืออีกเพียงข้อเดียว 100,000 บาทสักครู่ครับคุณกมลรัตน์ครับนี่คือคำถามข้อสุดท้ายคุณคำถามมูลค่า 100,000 บาทคำถามข้อที่3คำถามข้อที่3เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนาฬิกาเรือนนี้ที่ตั้งอยู่กับคุณกมลรัตน์ครับเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะแบบควอทนะครับนำเข้ามาจากประเทศสเปนครับน้ำหนักของมันจริงประมาณถึง20กิโลกรัมครับ20กิโลกรัมเพราะฉะนั้นหนักมากนะครับทำด้วยบรอนซ์ทองเหลืองหล่อและก็ชุบทอง 24K นะครับชุบทอง 24K ส่วนฐานทำมาจากหินอ่อนครับหน้าปัดของเขาจะเป็นลายนะครับโอ้ยสวยเหลือเกินถือว่าเป็นงานแฮนด์เมดนะครับต้องใช้มือประกอบในการทำให้เป็นลายต่างๆเป็นการเคาะต่างๆถือว่าเป็นงานแฮนด์เมดที่สวยงามมากส่วนตัวเลขของเขาเนี่ยนะครับตัวเลขของนาฬิกาเนี่ยข้างในนั้นนะครับตัวเลขที่เราเห็นอยู่ขาวๆนี่ครับทำมาจากพอร์ซเลนนะครับแล้วนำมาจากร้านลาคาซ่าถนนรัชดาภิเษกคุณว่านาฬิกาเรือนนี้เท่าไหร่คิดยากค่ะเพราะว่าดูแล้วแบบอลังการมากอลังการมากใช่ใช่ใช่แล้วทำจากทอง 24K อีกต่างหากทอง 24K แล้วเป็นหินอ่อนใช่ใช่ใช่งั้นกลับบ้านเลยค่ะเลิกไม่ต้องเล่นโอเคเท่าไหร่ครับเป็นแสนได้ไหมคะเป็นแสนได้ครับเพราะนี่คือคำถามของคุณคำถามมูลค่า 100,000 บาทถามว่านาฬิกาเรือนนี้ราคาเท่าไหร่ได้ยินเสียงใช่ไหมครับมีเสียงตีเวลาให้ดูด้วยระหว่างข้อ1 285,000 บาทหรือข้อ2 385,000 บาทต่างกัน 100,000 เลยครับ 285,000 บาทหรือ 385,000 บาทดีหนอขอจับได้ไหมคะจับได้ครับตรงนี้นะฮะตรงที่เป็นทองเขาห้ามจับโดยปกติเขาจะไม่จับกันอยู่แล้วเพราะจะเป็นทองชุบเขาจะไม่นิยมจับกันไม่ใช่ครับมันจะมองไม่หลุดครับแต่มันจะมองหายใจไม่ออกเลยโถเออครับครับระหว่างนี้เธอกำลังบ่นนะครับท่านผู้ชมท่านกำลังบ่นครับเชิญครับเชิญที่แท่นเลยครับเธอกำลังบ่นอยู่ว่าอะไรดีนะเธอบอกหายใจไม่ออกด้วยมันนำเข้ามาจากสเปนมันเคลือบทองชุบทองด้วยสองแสนกับสามแสนสามแสนสามแสนแปดสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทแล้วกันค่ะยืนยันคำตอบครับสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทค่ะ
กดครับ385,000 บาทเป็นคำตอบที่ผิดครับนาฬิกาเรือนนี้ 285,000 บาทนะครับแหมจริงๆเลยนะครับมันต่างกันตั้ง 100,000 นะจริงๆแสดงว่าที่คุณคิดไว้มันแพงไปนิดนึงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณก็ควรที่จะซื้อได้เพราะว่ามันถูกแล้วเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นประจำในรายการนี้เพราะนี่คือลัคกี้เกมครับโชคจะเป็นของท่านบ้างหรือเปล่าพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับลัคกี้เกม